สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าๆที่26พฤษภาเรามาเก็บเศษไม้เก็บอะไรที่มันรกๆทางโล่งละนู้นปนัดหาบน้ำไว้รถผักนี่ครับที่เป็นร่องๆไว้มาดูมุมฝั่งนี้มาตัดฟืนต้นไม้ที่ตัดออกจากในนี่ทดลองเอาเรือไปวิ่งมาแล้วโอเคเพิ่งสตาร์ทครั้งแรกประจำปีเกือบตายเอาน้ำออกจากเรือเสร็จวอร์มเครื่องเอาไปวิ่งรอบหนึ่งวิ่งรอบตรงนี้แป๊บเดียวพอได้อุ่นเครื่องให้เครื่องมารู้สึกตัวว่าโอเคจะได้ทำงานแล้วดูดิมีปลาอยู่ตัวหนึ่งเหยื่อไว้ลากมีสวิงมีพายเล่นๆไว้ล่องเรือเล่นๆ นะครับดูวิวนะครับวิวสวยล่องเรือไปเลาะๆไปเรื่อยๆไปอ้อมเกาะอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็วนกลับมาแค่นี้ครับนี่คือวิถีชีวิตครับอยู่แบบสนุกสนุกสบายสบายไม่ต้องรวยแต่เราก็อยู่ยังมีความสุขอยากทำอะไรเราก็จะได้ทำนี่พุ่มไม้ทางมันไม่ใช่ที่สำหรับเขาทำเป็นท่าเรือนะเรามันเป็นริมตลิ่งใกล้บ้านก็เลยมาตรงนี้ถ้าไปตรงสะพานตรงนั้นก็มีเรือเขาหลายลำเดินน้ำนิดหน่อยแต่เราใส่รองเท้าบูทกันน้ำเกือบบูทเราใส่เกือบบูทครับมันก็อยู่ติดกับป่าราสเบอรี่ที่ทำเมื่อเช้าที่มาตัดฟืนก็ตรงนี้เองนี่ก็เรือนี่ถังมันรกมากเราก็บำรุงช่วยเมืองทำให้บ้านเมืองมันไม่รกให้ดูดีทัศนวิสัยดีไม่น่ากลัวต้นไม้ไม้ใหญ่นะครับวันนี้พนัดทำกับข้าวเสร็จแล้วมั้งพนัดคงรอกินข้าวแล้วนี่คือราสเบอรี่ที่ปลูกใหม่แถวนี้บริเวณแถวๆนี้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะสตาร์ทเครื่องเรือกว่าจะติด